สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Altis ปีมา2020นะครับเป็นไฮบริดนะครับมาติดตั้งฟอกแลมป์นะครับหรือเรียกว่าตัดหมอกนะฮะเป็น LED นะครับสำหรับคันนี้เลือกใช้เป็น LED นะฮะตัวหลอดเนี่ยจะมีด้วยกัน2สเต็ปนะครับแบบแรกนะครับโครงสร้างเหมือนกันนะครับด้านนอกนี้นะฮะได้คิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับซึ่งของเดิมนะครับเป็นพลาสติกคิ้วสีดำแบบนี้ฮะไฟมีด้วยกัน2แบบคือไฟฮาโลเจนนะครับสีส้มๆซึ่งเป็นตัวถูกนะฮะอันนี้จะเป็นตัว LED เลยนะครับสีแสงสีขาวนะฮะติดตั้งเสร็จแล้วออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับจากคิ้วสีดำถูกเปลี่ยนเป็นคิ้วโครเมียมนะครับแบบนี้พร้อมกับตัวดวงไฟนะดวงไฟอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเกรด A เลย LED ข้อดีคือไม่ร้อนนะครับจะแตกต่างจากฮาโลเจนนะครับนี่ฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสำหรับคันนี้มาดูด้านในนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้ครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะชี้มือให้ดูนี่ฮะสวิตช์ปิดเปิดตัวไฟฟอกแลมป์นะครับกดนะนี่ครับกดปิดนะครับจะเด้งออกมากดยุบเข้าไปไฟจะติดนะครับโอเคปิดเปิดพร้อมไฟหลีนะฮะพอเราปิดไฟหลีจะปิดทั้งหมดนะครับสังเกตดูนะฮะพอเราเปิดไฟหลีจะติดด้วยนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้ Toyota Corolla Altis อยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งนะครับตัวสปอตไลท์นะครับหรือไฟจัดบอกสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่อง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0812811259ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ